วันนี้จัดที่ห้องส่งเพราะว่าไม่มีการชุมนุมนะครับแต่ว่าบรรยากาศของการเมืองนั้นสัญญาณของแต่ละฝ่ายซึ่งเป็นภาคต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่น้าสภารวมทั้งการชุมนุมที่ราชประสงค์นั้นเริ่มแสดงสัญญาณของการจับปะทะกันหรือสัญญาณของการมีเรื่องทางการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นสัญญาณที่หลายคนเริ่มกังวลว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการทําการรัฐประหารไม่ใช่ในปัจจุบันนะครับแต่อาจจะเป็นในอนาคตอันใกล้หาสถานการคลี่คลายอย่างนี้ต่อไปซึ่งคนทําอาจจะเป็น กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ได้อาจจะไม่ใช่ผู้มีอำนาจในยุคปัจจุบันก็ได้นะครับเ,เรื่องของการเมืองที่เป็นสัญญาณไม่ดีมากๆคือว่าวันนี้นะครับหลังจากที่วันอังคารมีการชุมนุมที่บริเวณหน้ารัฐสภา,านะครับแล้วก็มีการประทะ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งการประทะของคนกลุ่มเสื้อเหลืองอกับผู้ชุมนุมอย่างเดือดแล้วตอนนี้มีความสับสนมากว่าตกลงมีการใช้กระสุนจางหรือกระสุนจริงหรือไม่ซึ่งตอนนี้สัญญาณล่าสุดนั้นมีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอตอนนี้กลกลายเป็นว่าผลเอกประยุทธ์นะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่บริเวณหน้าสภาในวันอังคารนะครับหลังจากนั้นก็มีการชุมนุมนะครับที่ราชประสงค์เพื่อแสดงความไม่พอใจที่มีการใช้แก๊ส้ำตากับประชาชนแล้ว ในวันพุธคือเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นวันที่ผมคิดว่าท่านผู้ชมที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นก็จะเห็นว่าการชุมนุมที่ราชประสงค์เมื่อวานนี้ประชาชนแน่นขนาดจริงๆนะครับถ้าผมประเมินด้วยสายตาผมคิดว่าตั้งแต่เราเห็นการชุมนุมของกลุ่มประชาชนในรอบ เดือนต่างๆในปีนี้เป็นต้นมาหรือเอาถ้าเอาให้ชัว์เนี่ยหลังเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับที่ราชประสงค์เมื่อวานเนี่ยถ้าดูภาพจากสะพานลอยเบิร์ดไอวิวจะเห็นว่ามีการชุมนุมของประชาชนมากที่สุดนะครับผมคิดว่ามากกว่าการชุมนุมที่ราชประสงค์ครั้งแรกในวันที่15ตุลามากกว่าการชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับมากกว่าการชุมนุมที่บริเวณห้แยกลาดเ้านะครับแล้วก็หางของขอบวนนั้นยาวไปจนถึงบริเวณเกือบจะถึงสะพานนะครับข้ามคลองประตูน้ำนะครับส่วนหัวออด้านซ้ายของขอบวนเนี่ยนะครับลากไปจนถึงเก ชิดลมนะครับขณะที่ด้านขวาของขบวนเนี่ยนะครับลากไปจนถึงสํานักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็เกือบจะไปจนถึงแยกเฉลิมเผ่านะครับพูดง่ายๆคือแยกพารากอนตัดเข้าอังรีดูนังเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจินตนาการก็คือเป็นตัวทีนะครับตัวทีข้างซ้ายสุดเนี่ยนะครับไปจนถึงชิดลมข้างขวาสุดเนี่ยไปจนถึงแยกอังรีดูนังตัดพารากอนนะครับแล้วตรงขาของตัวทีจากแยกราชประสงค์เนี่ยไปจนถึงสะพาน ข้ามครองประตูน้ําประชาชนเยอะขนาดนั้นจริงๆนะครับดังนั้นเมื่อประชาชนเยอะขนาดนี้หลังจากที่มีการสลายการชุมนุมในวันที่17หน้าสภา,า,สภาผู้แทนราษฎรหน้ารัฐภานั้น ภาพการชุมนุมที่เยอะขึ้นหรือแม้กระทั่งการสาดสีนะครับหรือแม้กระทั่งการสลายการการยุติการชุมนุมที่เมื่อวานนี้มีการประกาศโดยผู้ชุมนุมเองโดยคุณรุ้งปนัสยาว่าในวันที่25นั้นจะไปชุมนุมกันที่หน้าสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ประกาศว่าจะชุมนุมไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะชนะหรืออย่างน้อยจนถึงวันที่2นั้นกลายเป็นสิ่งที่น่าจะทําให้รัฐบาลเกิดความกังวลนะครับเพราะว่า1ก็คือยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ชุมนุมนั้นมาถึงจุดที่ไม่่กลัวยิงโด ปราบมากยิ่งโดนคมเหงมากยิ่งโดนรังแกมากประชาชนยิ่งชุมนุมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่15ตุลานะครับตอนเช้าสลายที่ธรรเนียบตอนเย็นมาที่ราชประสงค์แน่นขนัดนะครับหรือ16ตุลาสลายที่ปทุมวันนะครับ17มาที่5แยกลาดพร้าวไปที่3แยกเกษตรลามไปทั่วกรุงเทพแน่นขนัดทุกจุดนี่นะครับมันกลายเป็นพฤติกรรมของความไม่กลัวการสลายการชุมนุมนะครับจนกระทั่งสถานการณ์ในมุมมองของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อาจจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะควบคุมสถา การไม่ได้นะครับแล้ววันนี้ก็มาประกาศสิ่งที่ทุกคนได้ยินแล้วก็ตกใจนะครับสื่อใช้คำว่าพลเอกประยุทธ์ได้ตัดสินใจที่จะชักธงรบกับประชาชนแล้วนะครับหรือว่าถ้าเปรียบ เทียบเป็นคําที่ฮิตกันในภา,าษาอังกฤษคือรัฐบาลได้เข้าสู่การประกาศนโยบายที่จะไม่มีการประนีประนอมกับคนเห็นต่างและผู้ชุมนุมแล้วนะครับนั่นคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยออกมาออกประกาศของตัวเองนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าประกาศนี้มีฐานะทางกฎหมายอย่างไรนะครับแต่เมื่อเป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ประกาศมันมีผลแน่นอนต่อให้มันไม่มีฐานะทางกฎหมายแต่มันเป็นคําสั่งที่พลเอกประยุทธ์พูดนะครับนั่นก็คือต่อไปนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับดำเนินงานทางกฎหมายกับผู้ชุมนุมอย่างเข้มงวดนะครับ มีกฎหมายอะไรนะครับก็ดําเนินคดีเข้าไปนะครับมีมาตราอะไรดําเนินคดีเข้าไปให้หนักอันนี้เป็นภาพของเมื่อวานนะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์ขณะที่ถแถลงข่าวเมื่อวานยังไม่ดุดันนะครับแต่มีน้องเจรเข้ตัวเล็กๆเนี่ยนะครับเดินเข้ามาป่วนเปี้ยนป่วนเปี้ยนน,น,น,นนะครับเกือบถึงขาพลเอกประยุทธ์โชคดีนะครับพลเอกประยุทธ์ไม่เห็นนะครับแต่ก็มี เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะครับเห็นน้องจอรเข้ตัวเล็กเนี่ยมาก็เลยมาปกป้องพลเอกประยุทธ์จากน้องจอรเข้นะครับน้องจอรเข้ก็เดินหนีไปไม่อย่างนั้นคงเกิดภาพทุรักทุเลนะครับทนายกถาแถลงข่าวอยู่แล้วมีน้องจอรเข้ไปไต่ขานายกนะครับดูไม่จืดนะครับพลเอกประยุทธ์ประกาศแบบนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็ตีความว่าเป็นสัญญาณของการจัดหนักผู้ชุมนุมนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้กฎหมายที่เข้มข้นหรือว่าการใช้ กฎหมายอาญามาตรา112ครับซึ่งก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์เป็นคนประกาศกับสื่อกับสังคมเองว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านไม่ท่งโปรดให้มีการใช้กฎหมาย112ในการดําเนินคดกีกับประชาชนนะครับดังนั้นจะมีการใช้กฎหมาย112ในการดําเนินคดีกับประชาชนหรือไม่และรัฐบาลที่ประกาศว่าจะใช้มารตรก,การทางกฎหมายหรือบทบัญญัติต่างๆที่เข้มข้นเข้มงวดนั้นคืออะไรนะครับหมายถึงการยกระดับ จับประชาชนหมายถึงการยกระดับไล่ล่าประชาชนหรือเปล่านะครับเรื่องนี้สังคมวิพากษ์วิจารณ์เยอะจนกระทั่งทําให้โฆษโกสํานักนายกคุณใหม่นะครับคุณอนุชาบุรพชยัยศรีต้องรีบออกมาชี้แจงว่าคําประกาศของพลเอกประยุทธ์เรื่องจะใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มข้นใช้ทุกบทบัญญัติในการดําเนินคดีกับประชาชนนั้นไม่ใช่การชักธงรบนะครับแต่คือการไม่ผ่อนปลนซึ่งมันก็คือเรื่องเดียวกันนะครับไม่ผ่อนปลนก็คือชักธงรบนะครับส่วนจะใช้1นึหรือไม่นั้นทางคนของทำเนียบนั้นไม่กล้าประกาศตรงๆ ว่าจะใช้หนึ่งองพระพุทธเอกประยุทธ์คนพูดเองว่าพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านไม่ทรงโปรดให้ทําเรื่องแบบนี้กับประชาชนซึ่งเป็นพระสงฆนิกรของท่านเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าทางตํารวจออกมายืนยันว่ากําลังมีการงัด มาตรา112ดําเนินคดีกับประชาชนนะครับดังนั้นพลเอกประยุทธ์พูดเหมือนจะใช้โคศกไม่กล้าบอกว่าไม่ใช้แต่ทางตํารวจยืนยันนะครับว่ากําลังมีการดูอยู่ว่าความผิดของประชาชนนั้นมีใครจะเข้าข่ายโดน112ได้บ้างนะครับโดยที่คนที่พูดเรื่องนี้คือพลตํารวจตีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลน,นะครับเป็นคนออกมายืนยันนะครับว่าจะมีการขยับใช้มาตรา112อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ประกาศแบบนี้ปฏิกิริยาของฝ่ายประชา ประชาชนเป็นยังไงนะครับก็ดุเดือนนะครับอานน์นพาออกมาบอกว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ประกาศชักธงลบกับประชาชนประชาชนก็ขอยกระดับเพดานลุกขึ้นสู้เหมือนกันนะครับการนาคนอื่นๆส่วนใหญ่ก็มีปฏิกิริยาตอบโต้รัฐบาลอย่างเผ็ดร้อนนะครับไม้ไม่ได้ตอบโต้รุ่นนี้ตรงๆแต่ไม้โดนคนสําคัญของอธิบดีราชทานบอกว่าไม้พูดจาอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวได้กลับมาอยู่ในคุกแน่เนี่ยนะครับวันก่อนที่มีสลายหน้าสภาก็เจอไม้นะครับก็ได้มีโอกาสคุยกับไม้ดังนั้นไม้ก็ออกมาพูดแบบนี้เหมือนกันว่าการที่ผู้ใหญ่ขขออองงราาาชมมพูดแบบนนี้ััคืสญญณ การเตรียมเอาผิดหรือเตรียมเอาเรื่องกับประชาชนหรือไม่นะครับแกนนาคนอื่นๆไม่จะเป็นคุณไผ่ดาวดินนะครับคุณรุ้งปนัสยาย,ยังไม่ได้แสดงความเห็นเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับแต่แน่นอนว่าเมื่อรัฐบาลออกอาการว่าจะดําเนินคดีอย่างหนักและมีการใช้มาตรา1นึน่อั้นแกนนําเหล่านี้น่าจะเป็นคนที่มีโอกาสจะโดนรัฐบาลดําเนินคดีด้วยมาตรา112มากที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ความรุนแรงหรือการเผชิญหน้าระหว่างรัฐบาลกับประชาชนจะ ยกระดับมากขึ้นนะครับและนั่นคือสัญญาณทางการเมืองที่น่าเป็นห่วงว่าความขัดแย้งแบบนี้จะรุนแรงมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไรนะครับคุณจตุพรพรมพันธ์ออกมาประเมินแล้วนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้โอกาสที่จะเกิดเหตุรุนแรงมีมากขึ้นเรื่อยๆสัญญาณของการรัฐประหารมีสูงมากนะครับนี่ก็คือเรื่องที่1ที่อยากจะคุยท่านผู้ชมฟังกันนะครับ